แต่ทีนี้เนี่ยมันมีกระแสหลายต่อหลายเรื่องเหมือนกันนะพี่ข้าวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนไปโฟกัสว่าเก้าอี้มาโนโพกิ้งจะอยู่ต่อไหมจะเป็นอย่างไรเออนะคะคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็ไล่เรียงกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาโนมีให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยใช่ครับนะคะซึ่งในหลังเกมนี้ก็อย่างที่โค้ชมาโนบอกนะครับว่าก็สู้ได้อย่างสูสีส่วนเรื่องของอนาคตเนี่ยจริงๆตอบชัดเจนโดยคุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนะครับเดี๋ยวก็ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังขณะที่ธีราธรเองออกมาโพสซัพพอร์ตทั้งปฐมพลแล้วก็ทั้งโค้ชมาโนโพกิ้งด้วยใช่ค่ะแล้วถือว่าการโพสต์ของอุ้มธีราธรบุญมาทันในฐานะกัปตันทีมชาติไทยเนี่ยเป็นการที่สลายดราม่าแล้วทำให้เสียงดราม่าที่มันกำลังกระหึ่มลดลงไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมาก่อนหน้านี้มาโนโพกิ้งตกอยู่ในสภาวะกดดันเพราะมีการแต่งตั้งมาซาทาดะอิชิอิเป็นประธานเทคนิคฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าแท้จริงแล้วมารอคุมทีมชาติไทยแทนมาโนหรือเปล่าแต่หลังจากที่มาโนเองพาทีมคว้ารองแชมป์คิงส์คัพครั้งที่49ด้วยการเสมออิรักไป2-2ก่อนแพ้จุดโทษ4-5สกอร์รวม6-7นั่นทำให้มาโนได้รับเสียงชื่นชมเพราะทำทีมสู้กับอันดับ70ของโลกอย่างสูสีส่วนธีราธรบุญมาทันกัปตันทีมชุดนี้ค่ะเปิดเผยหลังจบเกมว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับขุมกำลังที่ยังขาดตัวหลักขณะเดียวกันพร้อมซัพพอร์ตแนวทางการทำทีมของมาโนโพกิ้งในการคุมทัพลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายค่ะแล้วก็มีโพสต์นะคะถึงมาโนและให้กำลังใจมิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ที่ยิงจุดโทษพลาดในเกมเมื่อคืนนี้ค่ะด้วยโพสต์นี้ว่าทุกคนซัพพอร์ตคุณแล้วแท็กไปที่มาโนโพกิ้งจงเชื่อมั่นในตัวเองและแนวทางของคุณต่อไปยังมีรายการคัดบอลโลกและเอเชียนคัพรอเราอยู่มิกกี้ไม่มีอะไรต้องเสียใจก่อนหน้านี้เราก็ชนะด้วยกันเกมนี้เราแพ้ก็แพ้ด้วยกันเงยหน้าลุกขึ้นสู้ใหม่อย่าอ่อนแอให้ใครเห็นและสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนที่ร่วมเชียร์กันมาตลอดทัวร์นาเมนต์ขอบคุณมากๆครับขณะเดียวกันอ่ะเรื่องมาโนโพกิ้งคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยโอ้โหไปถึงห้องแถลงข่าวปุ๊บพี่ข้าวซื่อยิ่งคำถามนี้ก่อนเลยค่ะครับมาโนอยู่ต่อไหมนะคำถามนี้คุณนวลพันธ์ตอบว่านะคะจากผลงานครั้งนี้มาโน่จะได้ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนต่อไปเพราะยังมีสัญญาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2567มันก็คือครบวาระของทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคนเราคนนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่นะคะแล้วก็คุณนวลพันธ์ก็แสดงความเห็นว่าเชื่อว่ามาโน่กับอิชิอิจะสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะครับจริงๆมีความเคลื่อนไหวจากปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ด้วยนะครับที่ออกมาโพสต์นะครับ